ดูเข่าเข่านี่นะอาจารย์ว่าเข่าที่มาพบปัญหาแล้วว่าเวลาเราขยับเข่าเนี่ยไม่ได้มันจะมีกล้ามเนื้อมันมีตัวสะบ้าตรงนี้นะแล้วพังแล้วก็มีตัวกล้ามเนื้อมาเกาะตรงนี้นะกล้ามเนื้อตัวคอร์ดิเซปมาเกาะตรงเนี้ยแล้วมันทำให้เกิดพังผืดตรงเนี้ยนะพังผืดมัดลูกสะบ้าเนี่ยตรงมุมเนี้ยเนี่ยตรงบริเวณของเบอร์ไซดีเนี่ยนะมันมีพังผืดอยู่ในใต้ถุงน้ำเนี่ยมีพังผืดเฉยเลยเนี่ยเราจะขยับด้านในด้วยนะปกติเราขยับแต่ด้านนอกนะนี่มุมนี้นะเนี่ยขยับด้านในเข้าไปป้าเจ็บไหมนี่นะขยับอย่างเงี้ยนะใช้โมบิไลเนี่ยนะใช้เกียร์1 2 8 9 10เห็นไหมไม่ใช่ขยับแต่ด้านนอกนะขยับด้านในนะเนี่ยอยู่ฝั่งข้างในนะเนี่ย4 5นะมุมในไม่เคยขยับเลยนะเนี่ยเจ็บเป็นก้อนเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเบอร์ซ่าเนี่ยกดเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเบอร์ซ่ากดปล่อยกดปล่อยเลยมาด้านในเนี่ยกดสะดุ้งเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมจากด้านในนะเนี่ยไม่ขยับเลยเนี่ยนี่ขยับได้ละเออนี่นะเนี่ยกดตรงไหนดูภาพกว้างๆหน่อยสิว่าปลายเท้าอยู่ไหนนะมันอยู่ข้างในนะเนี่ยอย่างนี้นะนี่ตรงใต้นะใต้ล่างๆนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะโดนนะเนี่ยเพราะมันจะเป็นขยับด้านในเลยนะครับติดขยับอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็เป็นหมดเลยเนี่ยอันนี้กดเบา8 9 10นะเนี่ยแต่ตรงนี้ขยับกดขยับไปก่อนเนี่ยขยับสะบ้าแล้วค่อยกดนี่ขยับได้บ้างนะขยับด้านในด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาขยับด้านนอกนี่ขยับด้านนอกไม่ต้องลองเลยนี่ก่อนตรงด้านนอกก็มุมล่างเนี่ยมุมเดียวกันเนี่ยค่อยนวดไปกดไปมันมีไรนะไม่ใช่การกดนวดนะการขยับเนี่ยขยับให้มันคลายได้เนี่ยนี่พังผืดหมดเลยเนี่ยตัดเนี่ยเนี่ยสะดุ้งเลยเนี่ยเนี่ยค่อยผักขึ้นไปนะหักสบายขึ้นไหมเนี่ยได้แล้วมันโดนไอ้เจอรุ่งที่ท่านจะบอกก่อนหรืออะไรที่อยู่ข้างล่างไม่แต่เจอรุ่งไม่ดีมีคุณสองคนเอาไอ้ยาหม่องมาดิว่ายาหม่องมาแล้วได้แล้วลองทายาหม่องแล้วก็ดึงมาเนี่ยผมก็หาหมอใช่เนี่ยหมอใช่ก็จะหมอทาให้มันตึงได้ครับครั้งนี้มันไม่ปวดเข่าเขี่ยทางผืนต้องใช้กันพัดเสียมต้องตึงแล้วหมอก็บอกว่าอย่างหนักครั้งนี้อย่างไรครับเขี่ยข้างบนนี่จะทางผืนเหมือนกันนะเลือดเขาเลือดเขาพาเลือดอะไรนี่นะรูปไปเลยรูปไปรอบๆนี่หัวเข่านี่มันง่ายนะเนี่ยแต่กว่าจะทำได้นะเนี่ยมันผืดนะเจ็บไหมเนี่ยกีดออกไปกีดออกไปนี่จะดึงหนังไปละดึงคนจับเป็นโอ้คนคนจับเป็นจะถูกไปหมดเลยนะแล้วมันไม่เจ็บหรอเจ็บเลย
ไปแล้วจะขยับได้นะโอเคนะเป็นลองคนดูชอบกดไลค์กดแชร์เยอะๆ